ผมมีรถดีรุ่นท็อปสุดนะครับ 2.3 GM เพราะด้วยสมรรถนะด้วยออปชันต่างๆที่ให้มาตอนนั้นนะครับสมัยนั้นถือว่าฮิตกันมากเลยนะครับว้าวกันมากเลยสำหรับเคียน่ารุ่นนี้เขาถือว่าเป็นรถเบนซ์ของญี่ปุ่นเลยนะก็ได้รับความนิยมนะครับรถใหม่อยู่ประมาณ 1,465,000 บาทสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นวันหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีมีอากาศดีเพราะว่าอะไรน้องเบนเพราะว่านะคะอากาศเนี่ยก่อนหน้านี้คือร้อนมากเลยค่ะร้อนชนิดแบบว่าน่าจะทะลุ40องศานะคะร้อนแบบตับแตกนะตับแตกเลยเหรอครับโอเคนอกจากอากาศดีแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถดีที่จะมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับอยู่ข้างๆผมครับนิสสันเทียน่านะครับเทียน่ารุ่นท็อปสุดนะครับ 2.3 GM ในสมัยนั้นนะครับรถใหม่อยู่ประมาณ 1,465,000 บาทนะครับ wow. ต้องขออนุญาตนำเสนออย่างนี้ก่อนนะครับรถนิสสันเทียน่ารุ่นนี้เขาถือว่าเป็นรถเบนซ์ของญี่ปุ่นเลยนะเพราะด้วยสมรรถนะด้วยออปชันต่างๆที่ให้มาตอนนั้นนะครับสมัยนั้นถือว่าฮิตกันมากเลยนะครับว้าวกันมากเลยสำหรับเทียน่ารุ่นนี้เพราะตอนนั้นเองแต่ก่อนนี้นะครับก่อนที่เทียน่าจะมาจะมีนิสสันเซฟิโรเซฟิโร่รุ่นแรกก็ถือว่าเป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับสายดิฟสายซิ่งเนี่ยชอบกันมากเลยสายดิฟสายซิ่งนะครับหลังจากเซฟิโร่รุ่นนั้นที่เป็นตัวยาวๆออกมานะครับรุ่นนั้นนะครับออกมา12วาล์วแล้วก็24วาล์ว6สูบแถวเรียงก็ออกเป็นตัวเซฟิโร่ที่คันใหญ่ๆนะฮะเครื่องยนต์2,000 4สูบแล้วก็เครื่องยนต์2,000 V6 แล้วก็3,000 V6 นะครับเป็น V6 นะฮะตัวนั้นตัวใหญ่มากนะครับก็ได้รับความนิยมรุ่นนั้นเขาใช้รหัส A31 Minor Change มาเป็น A32 นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของ Sefiro คือ A33 นะครับหมดยุคตรงนั้นแล้วนะครับนิสสันเองก็เปลี่ยนภาพลักษณ์นะครับใหม่ออกเทียน่ามาเทียน่ารุ่นนี้นะครับถามว่าทำไมที่ได้บอกว่าเป็นเบนซ์ของญี่ปุ่นเพราะว่าระบบช่วงล่างช่วงล่างหน้าเหมือนกันนะครับคือเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดเป็นโช๊คเป็นสปริงที่อยู่ในชิ้นเดียวกันแต่ช่วงล่างด้านหลังเขาแยกโช๊คกับสปริงออกจากกันซึ่งรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม็กเฟอร์สันสตาร์ทเหมือนด้านหลังแต่ตัวนี้แยกสปริงแยกโช๊คนะครับเหมือนรถ Mercedes-Benz เขาเรียกมัลติลิงบีมเพราะนั้นเวลาเข้าโค้งต่างๆเนี่ยรุ่นนี้จะสมรรถนะช่วงล่างดีมากนะครับก็เลยเป็นรถที่สมรรถนะที่ดีนะครับรถใหม่ตอนนั้นอยู่ประมาณล้านสี่กว่าๆนะครับนี่คือรุ่น JM ส่วนรุ่นถูกกว่านี้เขาเรียกรุ่น JK นะครับอยู่ประมาณล้าน 385,000 ใช่ไหมถูกกว่าโยมาน 6-7,000 ในตอนนั้นนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 เท่าไหร่ 2,300 cc นะครับแรงม้าอยู่ที่173แรงม้านะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ออกมานะครับดูหรูหราเลยทีเดียวนะครับกระจังหน้านะครับ3-4 ชั้นนะครับ3ช่อง4ชั้นนะครับเปิดเครื่องให้ดูนิดนึงเครื่องยนต์เป็นรหัส VQ23DE 2,349 cc นะครับ Double Overhead Camshaft 24วาล์วแรงม้าสูงสุดที่173แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดอยู่ที่225นิวตันเมตรที่ 4,400 นะครับช่วงล่างมันที่บอกแล้วนะครับว่าช่วงล่างมันติลิงบีมจะไม่มีอาการรอดให้เห็นเมื่อความเร็วที่150ถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เครื่องนะครับฟิตมากสวยมากดูดีเรียบร้อยมากรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับคันหน้าเดิมนะครับหัวโช๊คต่างๆนะครับเดิมๆจากโรงงานแผ่นกันความร้อนนะครับยังอยู่สติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับเจ้าของเก่ารักษาดีมากที่สำคัญนั้นคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับมาดูต่อมานะครับล้อนะครับชอบที่ล้อนะฮะล้อลายเขาลายคล้ายๆลายใบพัดนะสวยมากนะครับเป็นสีซิลเวอร์โครมนะฮะสีสวยนะฮะสิ่งที่ผมชอบมากนะในตอนนั้นที่เราสูว่าออกมาน่ะว้าวคืออะไรคือเบาะหนังแท้นะครับเบาะหนังแท้อยู่แล้วนะครับแต่ลายไม้นะครับชอบที่ลายไม้ดูลายไม้ครับนะครับลายไม้เหมือนเฟอร์นิเจอร์เหมือนอยู่ในบ้านนะครับนะครับยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเหมือนยังไงหรูหรานะเหมือนอัครสถานนะฮะดูสิฮะดูพวงมาลัยดูลายไม้สวยมากนะครับเหมือนไม้จริงเลยนะครับหรูหรามากอีกอย่างนึงนะครับกุญแจอยู่ไหนเอ่ยกุญแจเนี่ยอยู่ด้านในแล้วค่ะชอบที่กุญแจนะครับมีไฟฉายด้วยนะชอบที่กุญแจดูกุญแจเขานะครับเปิดล็อกปิดล็อกด้วยกุญแจอย่างเงี้ย
ไม่มีเสียบไม่เห็นนะครับไม่มีกุญแจแล้วเวลาสตาร์ทก็ทำยังไงเรามีกุญแจปุ๊บเนี่ยนะฮะเรามีกุญแจเราสามารถบิดสตาร์ทได้เลยนะครับอีกคันนี้อีกอย่างคันนี้นะฮะข้อดีคือไมล์น้อยไมล์น้อยมากแสนหกหมื่น5,927กิโลค่ะรถปี2004ใช่ค่ะ2004น้องเบนก็19ปีค่ะ19ปีไมล์แสนหกหมื่นห้าน้อยมากรถไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับปีแล้วไม่ถึงหมื่นกิโลนะครับถึงบอกว่าคันนี้การันตีสภาพว่าสวยจริงๆนะนอกจากเราเห็นแล้วว่าลายไม้ทุกอย่างสวยแล้วผ้าหลังคาทุกอย่างนะฮะดูดีมากนะฮะทุกอย่างดูดีหมดเลยนะครับ wow. ไม่มีตำหนิไม่มีรอยใดๆนะฮะมีกล้องบันทึกมาให้ด้วยนะฮะนี่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะรุ่นนั้นสมัยนั้นยังไม่มีหรอก19ปีที่แล้วนี่เขากำลังนิยมใส่กันใหม่นะครับแผ่นฝาท้ายเปิดตรงนี้นะครับนิสสันจะเปิดอยู่ตรงที่แผงประตูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะน้องนุ่นดูด้านหลังก่อนดูภายในห้องผู้โดยสารดูเบาะด้านหลังใหม่มากนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยถึงบอกว่าเจ้าของเก่ารักษาเป็นอย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นเองภายนอกภายในคันนี้ใหม่มากๆสีเนียนมากนะสีจริงๆในเล่มทะเบียนเขาบอกสีน้ำตาลนะแต่ในความเป็นจริงคันนี้คือสีบอลเงินนั่นเองนะครับนี่อุปกรณ์ยังอยู่ครบทุกอย่างอุปกรณ์เครื่องมือไม่แรงอยู่ครบนะฮะของเทียน่าเลยเนี่ยเปิดด้านหลังให้ดูนิดนึงนะครับเนี่ยนะโฟมยังอยู่นะคะยังอยู่ครบหมดเลยนะครับบอดี้โครงสร้างด้านหลังนะครับก็ไม่มีประเด็นนะครับเดิมทั้งหน้าเดิมทั้งหลังแผ่นอะไรแผ่นอะไรแผ่นปิดฝาท้ายเนาะค่ะนะครับยังเรียบร้อยดูดีมากนะครับมีกล้องหลังนะฮะตอนนี้ใส่กล้องหน้ากล้องหลังเหมือนที่กล้องบันทึกด้านหน้านั่นเองนะครับบันทึกเหตุการณ์ใช่นะฮะบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าด้านหลังไปท้ายนะครับเป็น LED นะครับเห็นไหมคันนี้สวยเนียนมากทีนี้ว่าคันนี้นอกจากจะสภาพดีเจ้าของรักษาดีแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะที่อยากจะนำเสนอสำหรับคันนี้รถคันนี้ซื้อไปนะเจ้าของที่จะซื้อไปเจ้าของใหม่นะสบายใจได้เพราะคันนี้เราเช็คมาเรียบร้อยหมดเลยเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นยางแท่นเครื่องนะครับถ้าจำไม่ผิดยางแท่นเครื่องอยู่4ตัวมั้งนี่เราเปลี่ยนใหม่หมดขออนุญาตดูรายการซ่อมนิดหนึ่งนะฮะเพราะราคามาผมรู้สึกว่ามันมีการสะท้านนิดๆนะแต่รถมันคันใหญ่มันก็ไม่รู้สึกอะไรมากหรอกแต่เวลาเราขับเรารู้สึกว่ามันมีอาการสะท้านก็เลยไปเช็คปรากฏว่ายางแท่นเครื่องนะครับก็มันเริ่มจะหมดอายุการใช้งานแล้วก็เลยเปลี่ยนยางแท่นเครื่องใหม่เพราะในคันนี้ยางแท่นเครื่องเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยใหม่ให้ใหม่เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานค่ะพร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยางแท่นเครื่องให้ดูยางแท่นเครื่องเปลี่ยนทั้งหมด4ตัว9,250บาทนี่คือเปลี่ยนข้างนอกนะแต่อะไรไปอะไรแท้แต่ไม่ได้สั่งในศูนย์ในศูนย์แพงกว่านี้อีกนะครับแล้วก็เปลี่ยนโชกหลังโชคหลังเปลี่ยนมาให้ด้วยจริงโชคไม่แพงนะโชคต้นหนึ่ง 1,445 บาทค่ะซื้อจากสยามชัยคานะครับบริษัทในเครือข่ายพรรคพวกเรารวมไปถึงลูกหมากกันโครงหน้ากันโครงหลังเปลี่ยนใหม่หมดเลยกันโครงก็ไม่แพงนะอันหนึ่ง493บาทค่ะนะครับกันโครงของ J31 นะครับเพราะนั่นเองคันนี้อะไรช่วงล่างนะโชคเองลูกหมากกันโครงต่างๆนะครับยางรัดแหลกอะไรพวกนี้เราเช็คมาหมดแล้วเช็คมาหมดแล้วนะคะถูกต้องรวมไปถึงยางแท่นเครื่องพูดง่ายว่าขับนิ่งเหมือนรถใหม่นะฮะเพราะในคันนี้มั่นใจแล้วถ้าซื้อคันนี้ไปไม่ต้องเผื่อค่าซ่อมไม่ต้องเผื่อค่าซ่อมแล้วเพราะเราเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่ารถพร้อมใช้งานนะคะคนที่ซื้อออกไปหรือว่าเจ้าของใหม่นี่คือมั่นใจหายห่วงในส่วนตรงนี้นะคะในส่วนที่ว่าจะต้องมาซ่อมจู้จี้จุกจิกเนื่องจากว่าอายุการใช้งานของรถก็19ปีแล้ว19ปีนะคะใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะอยากได้รถหรูรถดีนะครับราคาสุดคุ้มค่ารถใหม่ล้านสี่กว่าเนาะที่เราดูกันเนาะค่ะล้านสี่หกล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทล้านสี่หกค่ะดีกว่าล้านสี่แล้วกันนะครับคันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษนะเอาไปใช้งานเลยไม่เคยติดแก๊ส199,000บาทเท่านั้นมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะค่ะล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะบอกเลยว่าเทียน่านะฮะรุ่น J31 นะเขาบอกว่าเป็นเบนซ์ของญี่ปุ่นเลยนะค่ะเราพาดูแล้วนะครับว่าความหรูหราภายในเบาะต่างๆทุกอย่างเนี๊ยบมากสำหรับคันนี้สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ถ้าอายุอนามรถขนาดนี้แล้วสภาพขนาดนี้บ่งบอกว่าเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากนะคะ19ปีวิ่งได้แสนหกปีละไม่ถึงหมื่นกิโลเลยนะครับถ้าสนใจอยากเป็นเจ้าของถ้าสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะได้เลยนะคะที่เบอร์0941091164เบอร์นี้ของน้องเบนนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะค
ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมเผื่ออยากรู้ถามมาเลยจะให้ต้องบอกมีคำถามแน่นอนนะคะต้องถามอย่างนี้ค่ะว่าอย่างที่รู้นะคะว่าเป็นรถเขาเรียกว่าซีดานขนาดใหญ่ถ้าเทียบในรถกลุ่มเซกเมนต์เดียวกันอย่างเช่น Accord Camry อย่างเงี้ยค่ะคันนี้มีดียังไงเขาเรียกว่าสู้เขาได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมีข้อดียังไงเนาะใช่มีข้อดียังไงเหมือนที่ผมแจ้งนะอย่างแรกเลยต้องบอกแล้วช่วงล่างของนิสสันเนี่ยดีมากขึ้นชื่อมากเหตุผลที่ว่าเป็นเบนซ์ญี่ปุ่นเพราะเขาเป็นมัลติลิงก์บีมนะครับคือโชคสปริงแยกออกจากกันแล้วมีคานรับที่เวลาบาลานซ์น้ำหนักความเร็วสูงสูง150ถึง170ไม่มีอาการร่อนนะครับนี่คือข้อดีข้างล่างข้อดีที่2คือด้วยเป็นรถที่พูดง่ายว่าไงเป็นรถเฉพาะเป็นรถที่ลูกค้าเจาะจงที่จะเลือกซื้อไม่เหมือนแบรนด์หลักนะ Toyota Honda ที่มีหลากหลายมากนะครับแต่ตัวนี้เองด้วยความที่เป็นรถที่เฉพาะกลุ่มและก็ความหรูหราเขาจะหรูหราลายมงลายไม้เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับและที่สำคัญคือหารถที่สภาพดีๆสวยๆนะครับเพราะว่ารถเมื่อไม่ใช่รถตลาดทั่วไปคนที่ใช้ก็จะรักษารถดีเพราะนั้นรถก็จะสภาพดีสภาพสวยโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยครับโดยส่วนใหญ่เครื่องยนต์ที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเครื่องยนต์เยอะส่วนมากแล้วคนจะนำไปติดแก๊สใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ถ้าใช้เยอะๆก็ไปติดแก๊สติดอะไรเหมือนในคันนี้เขาใช้ไม่เยอะด้วยเพราะถึงบอกว่าเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะฮะที่เขาเจาะจงเลือกรถสไตล์นี้เลือกรถรุ่นแบบนี้ที่ไม่ซ้ำใครเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแต่นิสสันก็ไม่แท้มีน้อยนะเทียน่าก็ขายดีนะเพราะเขามีตัว J31 J32 รวมไปถึงตัวสุดท้ายก็คือถ้าจำผิดเป็น J33 มี3โฉมด้วยกันสำหรับนิสสันเทียน่าเขาก็ขายดีนะครับขายดีใช่ครับและอีกหนึ่งคำถามนะคะอีกหนึ่งคำถามนะ อย่างที่รู้กันนะคะหลายคนอาจจะเป็นกังวลเนาะเพราะว่าอายุอนามของน้องเนี่ยประมาณ19 ปีค่ะ คนที่ซื้อรถไปแล้วกังวลว่าซื้อไปปัญหาจู้จี้จุกจิกจะมีหรือเปล่าก็เหมือนที่บอกไปนะครับรถทุกคันเราซื้อมาที่มงคลเกษตรอะไรเรียบร้อยเราเช็คให้พร้อมอย่างแรกที่เราดูคือบอดี้โครงสร้างตัวถังต้องไม่มีชนไม่มีความไม่มีอุบัติเหตุหนักถ้ามีชนมีความเอามาคืนได้เลยอย่างที่สองระบบเกียร์เครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบช่วงล่างเราเซตให้สมบูรณ์นะครับรถเต็มสมรรถนะแน่นอนเหมือนที่บอกว่าเมื่อกี้ให้ดูว่าเราเปลี่ยนอะไรมาบ้างอย่างแท่นเครื่อง4ตัวอยู่ประมาณ 9,200 บาทนะครับตัวนึงก็ประมาณ 2,500 เพราะพวกนี้ไม่มีของเทียมมีแต่ของแท้อยู่แล้วนะครับโชคหลังลูกหมากต่างๆช่วงล่างเราเช็คมาใหม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเองพื้นฐานก็จะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์สายพงสายพานระบบแอร์อุปกรณ์ความสะดวกไอ้นี่พื้นฐานอย่างที่ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นเองอย่างถ้าจะซื้อไปคันนี้สบายใจนะเพราะเช็คใหม่หมดแล้วและที่สำคัญราคาให้ดูไม่ได้แพงเลยโชคต้น 1,400 กว่าบาทเองโชคข้างหลังถ้าจะผิดเป็นของคายาบ้าก็เป็นยี่ห้อมาตรฐานที่ใส่ในรถทั่วไปทุกๆแบรนด์อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นสบายใจเรื่องการซ่อมบำรุงจะเช็คศูนย์ก็ได้หรือจะเช็คร้านอะไหล่ให้สั่งร้านอะไหล่เอาไปร้านทั่วไปก็ทำได้หรือที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ที่อุบลนี่เราก็สามารถเช็คให้ได้หรือถ้าอยู่กรุงเทพนี่ยิ่งโอ้โหมีอู่ให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นสบายใจในเรื่องการดูแลรักษาเจ้านิสสันเทียน่าไว้ซื้อมาจะมีอะไหล่ไหมไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าการันตีได้เลยนะคะรถที่นี่ออกไปคือพร้อมใช้งานพร้อมขับแน่นอนนะคะแล้วก็ได้รถสวยค่ะราคาพิเศษมากพิเศษมากรถใหม่ล้าน 400,000 กว่าค่ะนะครับเป็นมือ2เหลืออยู่ประมาณไม่เหลือประมาณเหลืออยู่ 199,000 บาทเท่านั้นกับรถที่เก็บงานมาเรียบร้อยมาอยู่กับเราน่าจะทำไปต้องมีประมาณประมาณ 20,000 กว่าบาทก็ไม่เยอะนะฮะเพราะว่าเราเก็บเฉพาะอะไรที่จำเป็นอย่างอื่นพวกโครงสร้างสีตัวถังพวกนี้มันเดิมอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะรถรักษาดีอยู่แล้วนะครับเพราะซื้อคันนี้เอาไปใช้อย่างเดียวอะไรไม่แพงแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วค่ะหมดเรียบร้อยแล้วคำถามแบบคลายใจเลยถ้าสนใจอยากจะซื้อถ้าสนใจนะซื้อก็โทรหาน้องเบนได้เลยนะคะที่เบอร์0941091164เบอร์นี้แอดไลน์ได้ค่ะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าใช่ถ้าถูกใจกดแชร์แล้วมาดูตัวจริงที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อยู่ต่างจังหวัดซื้อได้ไหมน้องเบนอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะอยู่จังหวัดไหนส่งให้ได้เลยส่งให้ถึงบ้านให้ช่างเช็คดูก่อนให้ศูนย์ตรวจดูก่อนว่าไม่แท้แน่นอนไหมตรวจดูก่อนว่ารถช่วงล่างเปลี่ยนมาเหมือนที่เราพูดไหมขับดีเหมือนที่เราแจ้งท่านผู้ชมไหมนะครับก็ฝากติดตามให้กำลังใจทีมงานมงคลคาร์เซ็นเตอร์มีรถเข้าใหม่ๆจะส่งให้ทุกท่านดูถึงบ้านทุกวันวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ติดตามขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.